มาตามล่าหาความจริงดีกว่าว่าจริงหรือเปล่าสำหรับข่าวนี้นะครับกับพี่ออมในโซลินไซด์ครับโอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะกล้าว่านี่จะตามล่าจนถึงจุดสิ้นสุดหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมคือถึงแม้จะมีการบอกออกมานะคะว่ามิสเควเนี่ยได้มีการคลอดลูกแล้วแต่ก็ยังไม่คลีใครเนี่ยได้เห็นตัวจริงของเธอไม่มีใครรู้ว่าโรงพยาบาลอะไรและลูกของเธอลูกจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่มีการตรวจ DNA นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันต่อค่ะเมื่อเดือนก่อนนะคะมิสเควเพิ่งจะนำบทสนทนาชวนช็อกที่เธอคุยกับคิมฮยอนจูผ่านโปรแกรมแชทซึ่งแสดงให้เห็นถึงด้านมืดของป๊อปไอดอลหนุ่มกันไปแล้วนะคะล่าสุดนี้มีข่าวว่ามิสเควที่เคยถูกคิมฮยอนจูซ้อมจนสะบักสะบอมแถมยังไล่ให้เธอไปทำแท้งได้มีการคลอดลูกที่เธออ้างว่าเป็นลูกของเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ค่ะซุนจองมุนทนายความส่วนตัวของมิสเควได้เผยกับทางดิสแพชนะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวจอมขุดคุ้ยแห่งวงการบันเทิงเกาหลีว่าลูกความของเขาเนี่ยที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีที่ถูกป๊อปไอดอลหนุ่มกระทำการทารุณทั้งร่างกายและจิตใจนะคะอย่างโหดร้ายมาตลอดเลยได้คลอดลูกไปแล้วที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยสุขภาพของทั้งแม่และลูกนั้นแข็งแรงปลอดภัยดีค่ะส่วนมิสเควก็ได้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วด้วยซึ่งสื่อบันเทิงเกาหลีเนี่ยพยายามถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วมิสเควเนี่ยทันทีที่มีคลอดลูกนะคะแล้วก็มีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำไมถึงออกมาให้ข่าวช้าขนาดนี้ทั้งที่เป็นข่าวสำคัญค่ะซึ่งทนายความก็ตอบมาแบบสั้นๆว่ามิสเควไม่ต้องการตกเป็นที่สนใจค่ะข่าวการคลอดลูกของมิสเควนะคะทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่าตกลงเนี่ยเธอคลอดจริงหรือเปล่าซึ่งสื่อบางสำนักเนี่ยมีการเรียกร้องให้เธอเปิดเผยตัวเองและนำลูกมาแถลงข่าวเพื่อเจาะเลือดพิสูจน์ DNA กันไปเลยแต่มิสเควก็ยังไม่ต้องการเปิดเผยตัวเองแต่อย่างใดค่ะโดยเธอได้เตรียมฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเอาผิดกับคิมฮยอนจูงในหลายๆข้อหาที่เขาเคยทำกับเธอด้วยค่ะ어쨌든돈요구에임신을했다는사실조차의심스럽다는게김씨의ออมว่าอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยของเธอและลูกด้วยนะคะออมเชื่อว่าคือคงจะมีแฟนคลับขอใช้คำว่าบางคนนะคะไม่ได้เยอะคือบางทีพออินกับศิลปินมากๆเวลาเกิดข่าวไม่ดีเขาก็อาจจะแบบว่าคิดนู่นคิดนี่อะไรแบบนี้เนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างรวมไปถึงเรื่องของการมีผลต่อคดีความด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องเบาๆบ้างต้องบอกเป็นข่าวดีนะคะของโซวอนเราไม่แน่ใจว่าจะมีซีซั่น2ต่อไหมแต่ว่าที่แน่ๆสาวๆนี่กลุ่มนี้ Girls Generation เขาเรียกร้องมากเลยค่ะว่าอยากให้รายการของเขามีต่อค่ะประสบความสำเร็จอย่างสวยสดงดงามทีเดียวสำหรับ Channel Girls Generation ค่ะรายการ Reality Show ที่เกาะติดชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมของสมาชิกแต่ละคนในวงค่ะซึ่งเปิดเผยให้เห็นแง่มุมและนิสัยของป๊อปไอดอลสาวแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปในแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนซึ่ง Reality Show รายการนี้นอกจากจะถูกอกถูกใจแฟนคลับแล้วยังเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆวง Girls Generation เอง